ขณะที่พรรคฝ่ายค้านอย่างเพื่อไทยพรรคใหญ่สุดของฝ่ายค้านปีนี้ทั้งเปิดทีเซอร์ล่าสุดเมื่อวานนี้มาเป็นคลิปผมจะบอกคือดูแล้วเนี่ยเราไม่เคยเห็นนะค่ะเวลาจะอภิปรายมีการโปรโมทแบบนี้แต่มันมีมุมบวกมุมลบมุมบวกก็คือว่าโอ้คนตื่นเต้นติดตามมุมลบก็คือคนจะคาดหวังนะถ้าทำได้ก็ดีแต่ถ้าทำไม่ได้มันก็กลายเป็นอีกเรื่องหรือไม่เอาลองไปดูก็ได้คนเขาตายหงตายหากันทุกวันเลยมึงไม่มีจิตสำนึกในความเป็นคนเลยมึงขึ้นมาบริหารประเทศมึงนึกถึงประชาชนบ้างไหมเราจะเอาอะไรมากินนะเรากินดินกินหญ้าไม่ได้เหมือนวัวเป็นควายสายสัปดาห์นี้ประมาณนั้นเลยนะใช่ค่ะบอยดูแล้วเป็นยังไงมันทำให้ต้องติดตามอะค่ะ19ถึง22แต่แน่นอนถ้าเกิดทำไม่ได้อย่างที่ดูเหมือนจะโหมโรงค่ะก็มันจะมีผลข้างเคียงอีกแบบนึงนะอันนี้ก็ต้องตามกันดูกันครับผู้ชมฮะประมาณว่าเป็นการสื่อความหมายบอกเสียงจากประชาชนอุดเดือดร้อนกันทุกหย่อมย่าขนาดแกนนำเพื่อไทยต้องมานั่งเราจะทำยังไงอะไรกันใช่ไหมค่ะ